สิ่งมีชีวิตประหลาดที่ไม่เคยพบเจอในโลกไมน์คราฟต์มันมีขาที่ยาวหัวใหญ่ฟันแหลมและมันรวดเร็วและชื่อของมันก็คือชินโซนิกถ้าถามว่าทำไมมันถึงบุกโลกเข้ามาในโลกของไมน์คราฟต์ได้นั่นก็เพราะอะไรผมขอเพื่อ1ไลค์1แชร์ให้ถึง 1,000 ไลค์ 1,000 แชร์ตอนนี้แล้วไปหาสาเหตุกันเลยครับคุณผู้ชมเห็นไหมว่าตรงนั้นคืออะไรหึปุ่มไลค์ไงถ้าไม่กดไลค์ผมมาสั่งปิดเกมโรบล็อกถาวรไหนๆก็เข้าเซิร์ฟมาแล้วครับเดี๋ยวผมพาไปดูอะไรนะครับคุณผู้ชมมันคือสิ่งที่ผมเนี่ยได้ลงแรงในการสร้างมันขึ้นมาเว้ยใช่ละครับมันคือรูปภาพโซนิกที่ผมแบบคลั่งไคล้มากๆในช่วงนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยซึ่งมันอยู่ข้างหน้าตรงนี้เว้ยวัดทำไมมันมีไฟอ่ะเดี๋ยวใครจุดไฟโซนิกรูปผมเฮ้ยสกินคุ้นๆอ้าวสวัสดีนะโอ้โหหลักฐานข้ามือเลยไอ้ถูกไปโซนิกทำไมโอ้ไอ้ลูกปอบขยะเนี่ยเหรออุ้ยอุ้ยอุ้ยโซนิกโดนแบดเผาอุ้ยเดี๋ยวนี้หันเบียวโซนิกเหรอเพื่อนทำไมก็โซนิกเป็นตัวละครที่ฉันชอบไปดีกว่าไม่ได้การดูมันทำกับรูปที่ผมอุตส่าห์สร้างมามากกว่า1วันในการเลี้ยงแต่ละบล็อกอย่างพิธีพิถันไม่ได้การเลยอย่างนี้ต้องแก้แค้นโดยใช้คำสั่งที่ผมเตรียมมาสแลชชินโซนิกโอ้ my god แล้วตอนนี้ผมก็กลายเป็นชินโซนิกระดับแรกครับคุณผู้ชมเห็นภาพด้านซ้ายไหมยิ่งภาพด้านซ้ายเราเนี่ยยิ่งเต็มไปด้วยรูปภาพเท่าไหร่เรายิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นเว้ยโอ้แล้วพลังแรกของผมจะเป็นอะไรไม่ได้นอกจากโยโซนิกระดับหนึ่งคืออะไรโซนิกกำลังให้พลังคุณคำใบ้คือมอฟอุ้ยมันเกี่ยวกับมอฟหรอแล้วมันเกี่ยวข้องกับน้องหมูหรอแสดงว่าเราต้องอุ้ยนั่นไงบ้านมันอยู่ข้างหน้าเราด้วยเอาล่ะเดี๋ยวขอไปสเตลดูบ้านมันหน่อยดีกว่าโหแล้วนี่คือบ้านมันสินะบ้านหลังใหญ่มากรอบนี้แล้วมันเลี้ยงอู้เลี้ยงหมูอย่างเยอะแล้วก็มีน้องหมาด้วยด้านซ้ายเห็นป่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวขอดูไปใกล้ๆทะลุได้เยี่ยมโอ้ตอนนี้มันก็คงแบบกำลังอุ้ยอะไรอ่ะกำลังทำอะไรบางอย่างอยู่อุ้ยตอนนี้ผมไม่มั่นใจนะครับว่ามันกำลังทำอะไรอยู่อู้อู้อู้เอาละเจ้าพวกบูโซโคพวกแกจงเติบโตเติบใหญ่เป็นเนื้อสดสดให้ฉันกินมันการเลี้ยงหมูมันเป็นอาหารนี่นั่นเหรอมันฆ่าใครใช่ไหมเจ้าบ๊อบบี้และซันนี่เอ้ยบ๊อบบี้ไปไหนลูกเอ๊ะหิวกันเนื้อยางเลยมีเนื้อมาให้เอ้ยไม่พอหรอไม่พอเดี๋ยวเอามาให้เพิ่มนะมันใช้เนื้อในการเลี้ยงหมาเนี่ยนะแปลกแล้วไม่ได้การล่ะผมว่าเราต้องทำการเริ่มแผนการแรกรอมันกลับเข้ามาในบ้านก่อนมันโดนผมแน่เดี๋ยวเอาเนื้อไปให้บ๊อบบี้ซันนี่กอฟฟี่และโบกินี่มาแล้วคุณผู้ชมมาแล้วทำการจัดสแกนเนื้ออยู่นะว้าวตัวอะไรมันกินมาดูหน้าตาป่าไปวะอย่าไปสนใจดีกว่าเอาเนื้อไปให้บ๊อบบี้ซันนี่กิฟฟี่และทอฟฟินเนื้อไปเอาละตอนนี้ผมว่ามันเริ่มมีอาการแล้วเริ่มมีอาการนิดนึงไม่รู้ว่าตอนนี้มันกำลังคิดอะไรอยู่เลยครับแต่ผมว่ามันคือคำเตือนแรกเว้ยฉะนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปเกี่ยวกับพลังแรกคือพลังม็อบฉะนั้นแล้วผมทำการเปลี่ยนม็อบหมูให้กลายเป็นสิ่งที่น่ากลัวเว้ยโอ้แล้วเป็นหมูประหลาดเยอะเลยเนี่ยเจ้าบ๊อบบี้แกกินเข้าไปเหรอดูดิเศษซากเลยทำเนื้อโอ้ยอย่าเพิ่งรีบกินเอาละเดี๋ยวเวลาแกง3 2 1ไปเลยว้าเดี๋ยวอะไรเนี่ยว้าไปแล้วจะหมูว้าไอ้ตัวหมูมันกินว้าตัวอะไรตัวเอ้าหมูหายหมดฟาร์มหมดเฮ้ยแล้วบอมบี้ไม่ใช่บอมบี้แล้วตอนนี้ผมได้เปลี่ยนน้องหมาให้กลายเป็นโซนิกแล้วหนึ่งตัวอะไรไม่ฉันไม่อยากกลับร้านบอมบี้คุณนี่เป็นอะไรเนี่ยปิดประตูนอนดีกว่าเรียบร้อยนอนกันแก้วเอานอนแล้วบานมากันนะโดนหมากัดตาย
แต่ว่านี้นะครับคุณผู้ชมไม่ใช่แผนการที่ผมเตรียมเอาไว้เพราะน้องหมานี้เนี่ยจะจงรักภักดีต่อไอ้เจ้าซูโร่เว้ยเหลือฟ้านั่นเองผมว่าต้องหาวิธีทำให้เจ้าหมานี้กับไอ้เจ้าซูโร่กลับมาคืนดีกันให้ได้เว้ยโอเคแต่หารู้ไหมว่าหมาที่มีร่างของโซนิกตัวนี้มันไม่ใช่หมาธรรมดาถ้าเกิดว่าเราพยายามตอแยมันแล้วก็จะเจอกับสิ่งที่ไม่คาดคิดเว้ยพี่คิดว่าไปบ๊อบบี้มันฆ่าเราบ๊อบบี้มาดิมาจะพาแกไปเดินเล่นแกจะใจเย็นลงเข้าใจไหมบ๊อบบี้อย่าทำร้ายฉันแกคือหมาที่รักของฉันฉันจะพาแกไปตอนนี้เขาไม่อยู่ดีกว่าแล้วไปบ๊อบบี้กลายเป็นหมาโซนิกเนี่ยเฮ้ยยังชอบเลยตอนนี้คือดูดิมันจะลากสองบ๊อบบี้เลยผมหวังว่าบ๊อบบี้จะไม่ทำร้ายไอ้เจ้าซูโร่นะครับโอ้มันกำลังพาไปยังแม่น้ำแต่ว่าได้แค่นั้นแหละบ๊อบบี้แกต้องโอ้บ้าวอนโอ้ทำไมบ๊อบบี้บ๊อบบี้กลายเป็นสัตว์ประหลาดโอ้ my god โอ้นี่ไม่ใช่บ๊อบบี้แล้วอันนี้มันบิ๊กบ๊อบบี้เอาละแล้วตอนนี้บ๊อบบี้มันจะค่อยลงมาจากพื้นว้าบ๊อบบี้หายหลอนบ๊อบบี้หายไปอะไรวะเนี่ยหนูติดเชือกยังโอ้ยงงไปหมดแล้วไม่น่ามาผู้ใหม่โอ้คืนนี้ไปนอนดีกว่าผมไม่รู้เรื่องอะผมง่วงตอนนี้มันกลับไปนอนใช่ไหมนี่แหละมันต้องโดนข้อหามันทำลายรูปภาพผมแต่ว่าแค่นี้มันยังไม่เท่าไหร่เว้ยผมจะทำการไปแอบวางอะไรบางอย่างไว้ตรงนี้นะครับคุณผู้ชมไว้ตรงนี้แล้วก็จึงไว้รอดูครับคุณผู้ชมว่ามันเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยผมว่าผมมีไอเดียว่ะเดี๋ยวเราครอบมันดีกว่าแล้วเผอิญว่าผมได้สร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกำแพงลับรอมันหันหน้ามาเอ้ยเราจะไปนอนอยู่เตียงมันนะ What Wow ว่าตัวอะไรเนี่ยว่ามันขยับได้ด้วยไม่ว่า stop เดินหยุดเตียงจะปอนโอ้คุณเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นเนี่ยบอเบช่วยด้วยอันนี้นะครับเขาเรียกว่าแค่เซิร์ฟในด่านแรกถือว่าเลเวลแรกนะครับนี่แค่ส่วนขาเนี่ยส่วนขายังแค่นี้เอาละเดี๋ยวเราไปดูด่านที่2กันเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมด่านที่2เนี่ยโหดร้ายกว่านี้แน่นอนไปแล้วจ้าการจะไปสู่ร่างต่อไปได้เราจำเป็นต้องเติมเต็มรูปโซนิกเพื่อไประดับ2เฮ้ยดูดิรูปภาพผมยังไม่กลับคืนมาเลยแล้วแบบตอนนี้คือยังมีแค่ส่วนขาอยู่ไม่ได้การแล้วเราต้องด่านต่อไปเลเวล2จงจุติว้าว my godและนี่คือชินโซนิกล่าง2ล่างนี้ดูเป็นแบบขาใหญ่ขายาวเฮ้ยเท่เอาล่ะทีนี้เราก็พร้อมแล้วในการไปแก้แค้นต่อแล้วดูตอนนี้ดูตัวผมที่ด้านซ้ายเห็นปะมีส่วนตัวโผล่ไปแล้ว Let's go เอาล่ะไปดูดิว่าตอนนี้มันกำลังทำอะไรอยู่เจ้าซูโร่น่ะและด้วยความสามารถของโซนิกล่าง2ความสามารถของมันนั้นไม่เป็น2รองใครเพราะมันสามารถเร่งสปีดหลอกหลอนเพลเยอร์ด้วยความเร็วสูงสุดและหลังจากนั้นจะจับกินและตายตอนนี้เราได้เพิ่มความปลอดภัยให้บ้านเราขึ้น 10% ด้วยกระเพงออฟซิเดียนที่สั่งมาจากราซาร่าโอ้ยบอกเลยว่าบ้านเราตอนนี้ได้แข็งๆไม่มีอะไรมาทำร้ายเราได้อีกต่อไปแล้วอะไรมันจะโซนกโซนิกอะไรเคยกลัวฮะฉันไม่รู้หรอกนะว่าแกเป็นใครแต่ฉันไม่กลัวชิโซนิกไร้สารละติ้งตองติ้งตองดูมันดิคุณผู้ชมมันโคตรจะปากดีอ่ะฉันรู้นะไม่เป็นใครแต่ว่าฉันไม่กลัวไอ้บ่อนี่มันช่างดีลิเชียสจริงๆแต่ว่าก่อนเราจะเริ่มแผนการแกล้งกันต่อไปผมขอดูมันดิมันอยู่ไหนในตอนนี้บู๊บู๊บะบะบะบู๊บู๊บะบะบะเขาไปหันซ้ายมามันเจอผมมันตกใจเด้ว้าอะไรผมโม่เมื่อกี้ไปเยอะวะมันมาไม่ได้นี่มันติดไว้ออกซิเดียนวายติดออกซิเดียนออกซิเดียนสั่งมาจากเน็ตไม่ได้การละมันบูลลี่ผมเกินไปละมาเลยพลังโซนิกโอ้ลังเนอร์ลังสองโอ้ยโซนิกมาแล้วเหรอทำอะไรทำอะไรเออ
คือเป็นแค่โซนิกคิดจะมาหลอกหลอนหรอแล้วข้ามกำแพงมาได้แล้วยังไงรอบนี้เตรียมการมาอย่างดีไม่กลัวแล้วเลยกระจกแค่หล่อโซนิกในตำนานหรือว่ามันแค่เท่ามันเบียวนี่คือตัวพวกเนี้ยหรอโอ้ยโอ้ยติงตังการละเด็กกันลอย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 โดนไล่เอาละพลังสกิลพลังสกิลสวยสวยโอ้ยสวยจังเลยสวยจังเลยแต่ไม่เป็นไรเรามีพลังดีเพื่ออะไรอ่ะเมื่อกี้ไปฟาดไปทำอะไรอ่ะคุณผู้ชมโอเคทั้งหมดต้องตายซะรุมวัดโยโยพวกแกค่อยๆตายผิดทรมานแกทำร้ายบ้านฉันฉันทำร้ายชีวิตแก no สู้ให้ผมตายหมดเลยวันนี้นอนสบายใจแล้วไอ้ฟ้าไม่ใช่ไอ้เทมอะไรอ่ะเมื่อกี้ผมเห็นว่าเหมือนมันใช้อะไรบางอย่างแล้วหลังจากนั้นโซนิกผมก็โดนดาเมจเข้าตัวเองไม่นะอย่าบอกนะว่าแล้วสองผมก็เฟลอย่างนั้นเหรอโอ้มายนะแย่แล้วเราต้องไปที่รูปนั้นด่วนๆเอาพลังต่อไปผมนั้นพลาดไปนิดนึงไม่คิดว่าเพื่อนของผมนั้นจะได้รับพรจากพระเจ้ามันได้ไอเทมแปลกๆที่สามารถป้องกันตัวเองได้แต่นั่นไม่ใช่เรื่องสำคัญและมันไม่คณามือของโซนิกล่าง3แต่ผมก็ยังรู้สึกว่ารูปภาพที่ผมสร้างมามันก็ยังไม่กลับมาเหมือนเดิมไม่ได้การละในเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่เราต้องอัปเกรดล่างไปเรื่อยๆใช่ไหมงั้นมาเลยครับพลังที่3เดี๋ยวรอบนี้ผมกลายเป็นชินเทลโอ้เพื่อนโซนิกว่ะแล้วดูด้านซ้ายผมเอาว่ะตอนนี้คือเรามีทั้งผมโซนิกตัวโซนิกขาโซนิกเหลือแค่หน้ากับปากครับอ๋อแล้วพลังนี้คืออะไรเนี่ยเทลอบิลิตี้เขาไม่บอกว่าทำอะไรได้แต่ผมเดาว่าถ้ามันเกี่ยวข้องกับการบินพาหนะเนี่ยอาจจะเป็นการลักพาตัวหรือเปล่าผมไม่มั่นใจว่าทำอะไรได้นะครับแต่ว่าเอาล่ะเราไปรอมันตอนคืนก่อนตอนคืนปุ๊บเจอผมแผนการแรกมาแน่และด้วยความสามารถของชินเทลล่าง3ความสามารถของมันนั้นก็คือการลักพาตัวถ้าคุณไม่กดไลค์คุณเองก็จะโดนลักพาตัวอย่าว่าอย่างงู้นอย่างนี้เลยครับตอนนี้เนี่ยผมได้เตรียมนี่ครับเห็นไหมมันคือลาวาเว้ยเพราะว่าสกิลของเราอันต่อไปเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับการลักพาตัวฉะนั้นครับผมจะเอาไอ้ฟ้าเนี่ยมากดลงลาวาตรงนี้แล้วว่าแต่คุณไปสร้างกำแพงสูงกว่าเดิมหรอเว้ยอัปเกรดบ้านฉันได้สร้างกำแพงที่สูงสุดในโลกไปคามาแล้วด้วยเงินมากกว่า 1,000 ล้านเหรียญและออบซิเดียนที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตทำให้เราสามารถป้องกันภัยอันตรายได้ทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศไม่มีใครทำร้ายเราได้แล้วมาดูผู้ชมนี่ผมเปิดตัวแล้วบินโชว์บินโชว์ตัวอะไรนะแกก็ไปเข้าในบริเวณราเขตแกสมควรตายแล้วลูกชะดูที่สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตอยู่พยายามยิงผมหรอไม่ได้การละเขพลังคินเทลอบิลิตี้เลยเงี้ยว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 ตัวอะไรตัวอะไรปล่อยพลังระเบิดนิดนึงโอ้ไปมันทำลายบ้านเราโอ้ยทำลายบ้านเราอันนี้เขาเรียกว่าเป็นการทักทายครับทักทายเอาละเดี๋ยวเราสกิลที่สองสกิลลักพาตัวเนี้ยมเนี้ยมลักพาตัวไปเลยคินเดียวลักพาตัวมาโอ้บ๊ายบายเหี้ยวบ๊ายบายเหี้ยวหลบโอ้ยมันขึ้นแล้วเฮ้ยมันขึ้นตัวมันลงได้ยังไงพูดดิมันก็ไม่เท่าไหร่ดิว่ะไปดีที่ไหนยิงเราพาตัวมาให้ได้อะไรกระจอกไหนอุ้ยนี่มันมาเราไปเหรอเนี่ยแล้วไงแล้วไงไม่เคยกลัวกลับมาสวยเอาละเดี๋ยวเราไปทางลาวาพาเราไปไม่เคยกลัวออกอยู่ไหนวะหาไม่เจอมันอยู่ไหนเนี่ยโอ้ยอะไรน่ะลาวาเหรอยังไม่พาเราไปลงลาวาเหรอพิธีการแล้วอีกทีเราต้องใช้สุดยอดอาวุธไม้ตายที่สามารถทำให้ทุกอย่างกลับไปเป็นแบบเดิมว้าวทำอะไรอ่ะฉันบอกอะไรฉันไม่กลัวพวกแกหรอกผีโซดงโซดิกชิ้นโซดิกอะไรว้าวกระจอกไปแต่เด็กอนุบาล3แล้วนั่นแหละที่เชื่อเฮ้ยมันอยู่นี่แบบเดิมแล้วแล้วกลับไป
มันทำได้ไงอ่ะ What What โอ้มันตัวใหญ่กลับมาเป็นแบบเดิมเฮ้ยมีตัวหนึ่งที่ว่าดีไปไปชิว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 เฮ้ยมันทำได้ยังไงโอ้ my god แม้แต่พลังชินเทลก็เอาไม่อยู่หรอโอ้ my god มันแย่แล้วเฮ้ยจะบอกเลยว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยอาจจะเรื่องยากกว่าเดิมแล้วครับคุณผู้ชมและเมื่อถึงวันที่พระจันทร์เต็มดวงผมนั้นจะยิ่งแปลงร่างได้อย่างง่ายขึ้นและด้วยความเครียดแค้นทั้งหมดของไอ้เทาไอ้เทาได้อุทิศพลังทั้งหมดที่มีเพื่อแลกกับพลังของเลเวล4เออผมขอพลังที่มันโหดกว่าเดิม2เท่าได้ไหมครับลูกพี่ yes sir whoa what is that ผมรู้สึกว่าผมตัวใหญ่กว่าเดิมหรือเปล่าแล้วตอนนี้ผมก็กลายเป็นชิ้นโซนิกร่างขั้นสุดยอดของแท้เอาล่ะพลังทำอะไรได้บ้างสามารถเฮ้ยงับเฮ้ยงับเข้าปากได้โอ้ยอย่างเท่เลยแล้วมันสามารถปล่อยอะไรออกจากปากได้ป่ะคุณผู้ชมผมลองปล่อยดูนะโอ้ยโอ้ my godสามารถปล่อยศัตรูร่างตัวเองออกมาได้อย่างเท่เว้ยโอ้ฉันก็ว่าแล้วมันมีอะไรแปลกๆไปโอ้นี่แกยังไม่ตายเหรอชิโซเด็กมามามานี่มามานี่มาเฮ้ยอะไรอะไรแกโดนพลังงานฉันนะเว้ยพลังงานฉันนี่แน่แกน่ะนี่แน่ตายซะเถอะว่าอะไรว่าพลังระเบิดได้ด้วยเหรอโอ้พลังอะไรกันครับไอ้ฉันฉันไม่เห็นเป็นอะไรเลยโอ้ไม่กูอะไรอ่ะแกสมควรได้ชิโซดิกแกนั่นรังควานฉันอยู่นั่นแหละเออมีจริงแล้วยังไงแกมันแค่ลูกกระจอกว้าวว้าวว้าวผมลอยโอ้ไม่อะไรวะเนี่ยอะไรโอ้โอ้โอ้ผมไม่สามารถผ่านไปที่ไดเมนชั่นของผมได้นี่ผมยังสู้มันไม่ได้อีกแล้วเนี่ยแม้แต่ร่างนี้ก็เอาไม่อยู่ผมโดนเด้งหนึ่งจากคำสาปของมันงั้นไม่เป็นไรในเมื่อมันไม่สำเร็จก็ต้องล่างสุดท้ายย่าโว้เดี๋ยวๆ What ผมไม่ตกโว้อย่างเท่เลยดูผมสิแรนนี่คือซูเปอร์นิวเคลียร์ชินโซนิกผมว่าร่างนี้แหละคือร่างสุดยอดแล้วไม่ว่าใครก็เอาผมไม่ลงแน่นอนไหนไปหาไอ้เจ้าซูโรกันดีกว่าดิหวังว่ามันอยู่ตรงนี้นะครับใช่ไหมฉันบินไปหามันเลยอยู่นู่นสินะนั่นไงสีแดงๆไอ้ซูโรแกอยู่ไหนเฮ้ฉันมาหาแกแล้วเฮ้ยเสียงอะไรมาโอ้โหเสียงอะไรมาแกอยู่ไหนไอ้น้องฉันอยู่นี่นี่ไงโอ้ยพลังโหมปล่อยได้ยังเท่เด้เด้ขอแฮกแมปมาหน่อยอยู่ข้างในนี่หว่าอยู่ข้างในอยู่ข้างในนี่หว่าไอ้กูตัวอะไรวะน้าฉันสามารถบินได้เหรอเนี่ยเป็นเกลบอยเกียร์เทียบสรุปแกเป็นใครกันแน่เจ้าโซนิกแกรู้จักฉันเหรอฉันจะกินแกวันนี้แหละฉันไปทำอะไรแกให้แกเครียดแค้นแกทำลายรูปภาพฉันไงล่ะไอ้เท่าใครที่ชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์ด้วยแกสมควรตาย